ละครเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเขาจับกลุ่มคุยอะไรกันอย่าไปสนใจเลยไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวเราไปทำงานสายคุณครับช่วงนี้ล็อกบ้านไว้ให้ดีนะครับทำไมล่ะครับโจขโมยขึ้นบ้านบ่อยมากนะครับโดนไปหลายรอบแล้วครับผมขนาดเราตรวจตา24ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่รอดสายตาเราไปได้เลยครับผมต้องทำงานแต่เช้าด้วยกลับมาก็ดึกผมก็พยายามตรวจตาตลอดเวลาครับแต่ยังไงอ่ะคุณก็ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านก็ดีนะครับเผื่อมีอะไรได้ช่วยคุณได้ครับได้ครับขอบมากเลยนะครับครับไม่เป็นไรครับข่าวโจรย่องเบาในหมู่บ้านมีมากขึ้นแม้จะมีตำรวจเข้ามาดูแลแต่ก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจขมุนจึงต้องอยู่บ้านทุกวันหยุดพอดีช่วงนี้ครับโจขโมยขึ้นบ้านบ่อยมากครับขนาดเราตรวจตา24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่รอดสายตาเราไปได้นะครับจะยังไงอ่ะคุณก็ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านก็ดีนะครับเผื่อมีอะไรที่ช่วยคุณได้ครับคำพูดของรปภ.ทำให้กมลต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าเขาจำเป็นต้องรู้จักกับเพื่อนบ้านไว้บ้างโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งจะเป็นการง่ายในการทำความรู้จักสวัสดีครับพอดีเพิ่งเอาของมาจากบ้านแม่ค่ะแม่เขาจะทิ้งแล้วเสียดายเดี๋ยวคุณช่วยไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันได้ค่ะคุณนะคะผมชื่อกมลนะครับอ๋อดิฉันชื่อออนนะคะยินดีได้รู้จักค่ะเปิดบ้านผมอยู่หลังนู้นนะครับผมคุณอยู่บ้านหลังนั้นออนไม่เคยเห็นคุณออกมาเลยนะคะนึกแต่ว่าบ้านหลังนั้นนี่มีคนอยู่ครับคุณออนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เหรอครับอ๋อเปล่าค่ะออนอยู่ที่นี่มา15ปีแล้วคำตอบของเพื่อนบ้านทำให้กมลถึงกับอึ้งและได้สติว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นับ10ปีแต่ไม่รู้จักใครเลยแม้กระทั่งที่อยู่ใกล้กันแค่เอื้อมการที่เราไม่มีกัลยาณมิตรนั้นการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตไปโดยลำพังความที่เราทุกคนทุกท่านนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีก็ถือว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่สมควรที่จะคบหาได้ละครเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าปัจจุบันนี้บ้านใกล้เรือนเคียงขอบชิดติดกันยังไม่รู้จักกันอย่างเช่นบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้เราต้องพึ่งพาใครบ้างถ้าเราไม่มีเพื่อนบ้านการที่เราไม่คบหาอาศัยใครเลยนั้นก็จะไม่มีใครที่มาเป็นหูเป็นตาให้เราเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่าการที่เรามีกัลยาณมิตรที่ดีคบแต่เพื่อนบ้านที่ดีๆสิ่งต่างๆที่เราหวงแหนนั้นก็จะฝากเพื่อนบ้านไว้ให้เป็นหูเป็นตาให้แก่เราได้การที่เราไม่คบหาอาศัยใครเลยนั้นก็จะไม่มีใครที่มาเป็นหูเป็นตาให้เรา